สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราก็มาเดินงานวัดนะครับที่วัดโพทองนะครับวัดแถวบ้านเรานะครับแล้ววันนี้มาถึงปุ๊บน้องฟิวทานอะไรลูกไอติมมะนาวไอติมรสมะนาวอันนี้ก็เรียกไอติมโบราณปะใช่ไอติมโบราณอร่อยไหมคะอร่อยนะครับเที่ยวในงานงบ100บาทแต่ฟิวใช้ไปแล้ว10บาทเหลือ90ป่ะอ้าวเอางั้นเลยเหรอแล้วเล่นแม่ซื้อปลาหมึกอยู่น้องงงอยู่เจอเด็กที่นี่เยอะมากนะน้องๆเยอะใช่ไหมเรียนด้วยพี่บีมปลาหมึกนี่บีบอกเลยว่าเด็กๆในซอยนี้รู้จักฟีบไปแล้วครึ่งซอยเหรอเด็กในนี้เยอะพี่บีมแมลงทอดไหมของชอบพี่บีเขาเรียกว่าหนอนไม่ใช่เขาเรียกแมลงแมลงจะติดแมลงนั่นแมลงยืนอยู่นั่นเมื่อกี้พ่อว่าแม่ด้วยเขาบอกว่าเนี่ยด้านเอลงไม่ตอนแรกเขาบอกว่าหนานะพุงลำหนานะยืนพุงลำหนาโอเคไม่เดินซื้ออะไรอยู่ครับเนี่ยปลาหมึกปลาหมึกยาครับผมเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับเวลามีงานวัดต่างๆเขาขายอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็หลักๆเลยที่เขาขายกันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเดินดูดีกว่านะครับแม่รออยู่นี่ใช่ไหมใช่โอเคมาเอาตังค์หน่อยปลาหมึกได้ไหมตังค์ใหม่ตังค์ใหม่พ่อมีอยู่แค่นี้แหละหมดเนื้อหมดตัวละพี่ฟิล์มหลักๆตามงานวัดปกติแล้วจะมีอะไรกันของกินเสื้อผ้าของใช้ยุกยิกนิดหน่อยเดี๋ยวดิของกินน่ะหลักๆจะมีอะไรบ้างปลาหมึกเลยอย่างแรกปลาหมึกแล้วอะไรอีกลูกชิ้นนมครกลูกชิ้นนมครกมันเรียกว่าอะไรไอ้ขนมเบื้องพี่ดูก่อนขนมเบื้องนะครับแล้วก็อะไรอีกไส้กรอกไส้กรอกน้ำหมูทอดหรออย่างเงี้ยกับมะเร็งเช่นแบบว่าแม่ข้าวไข่เจียวอะไรเงี้ยแบบง่ายๆมะเร็งทอดไข่นกกระทาค่ะไข่นกกระทาด้วยใช่ไหมเดินนัดอันนี้คือเราพูดที่แบบว่าตอนนี้เราเดินผ่านแล้วเจอนะโดนัทแฟนซีอะไรนี่โดนัทเนี่ยโดนัทแฟนซีก็มีนะพี่น่ารักอ่ะแต่ของในวัดก็ถือว่าเยอะนะพี่ฟิล์มใช่แล้วพี่อยากได้นี้มากอะไรชุดบาร์บี้อีกแล้วทุกปีที่มีงานวัดที่นี่อะไรก็ชุดบาร์บี้ซื้อชุดเองบ้างก็ได้บาร์บี้แล้วเออจริงจริงพี่ฟิล์มพูดถูกแต่คุณไม่มีมันไม่มีไงทุกคนที่นี่มีป่าโป่งปะเนี่ยไม่มีเฮ้ยฝั่งนี้รถเริ่มเยอะแล้วนะเคยเป็นถนนแล้วพอเนี่ยครับอุ้ยเห็นไก่อยากกินไปกินไม่ได้เป็นเกาต้องเดินไปแถวเดียวกันว่าตรงนี้เป็นถนนนี่ฝั่งนี้มีไก่ด้วยนะครับเห็นว่าน่าทานมากเกาลังตาเลยอ่ะไก่งี้น่าทานนะเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวพ่อจะแวะซื้อกลับไปกินนะครับตังมีอยู่เท่าไหร่พ่อให้มาไม่กี่บาทยากับพ่อแม่90ใช่เหรอใช่ของกินอีกแล้วพี่มันเป็นไม้แบบเขาเรียกว่าลูกชิ้นไส้กรอกเสียบไม้ยำนี่อะไรแมงดายำไข่แมงดาหวงเลยส่งไปเลยใช่เปล่าใช่ก็เป็นคนแดงๆร้องข้างกันอยากกินอ่ะยำไข่แมงดาอยากกินยำไข่แมงดาตังมีเท่าไหร่ไม่พอแน่ๆไม่พอไปฟิล์มเดินนำหน้ามีน้ำนะคะผมโอ้ยข้าวโพดทุกเนยสนใจเปล่าใช่ตอนน้องฟิวไม่กินน้องฟิวบอกเอาไม่หรือไปร้านข้างในร้านไปเดินไปก่อนเลยรถจะเฉียวเอาอ่ะไปนะครับเดินต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เอ้ยอันนี้ไข่อะไรอ่ะน้องฟิวสนใจป่ะเขาเรียกไข่อะไรลูกไข่ขาวกับไข่ทรงเครื่องเกิดมาน้องฟิวยังไม่เคยกินเลยจริงๆอันนี้เขาเรียกไข่ข้าวเพราะกินไม่เป็นนะเอาไข่ข้าวเหรอนึกว่าไข่ขาวเปล่าค่ะไข่ทรงเครื่องนะครับอยากกินยำไข่แมงดาอยากกินอะไรนะยำไข่แมงดายำไข่แมงดาก็กินสิจ้าเออก็กินสิจ้านี่พี่เขาบอกเนี่ยนี่ฟิล์มกินเปล่าต้องดูตังค์ในกระเป๋าก่อนไม่พอแม่ก่อนตามอยู่อ๋อครับนี่นะครับผมแมงดาตัวใหญ่ๆเลยนะครับนี่เลยแมงดายืดๆจ้าอืมไปเดินไปก่อนแล้วเดี๋ยวมางานวัดบ้านเรานะครับก็จะประมาณนี้นะไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับสำหรับปีนี้นะเห็นไก่ย่างแล้วแบบน่าทานมากเลยครับเดี๋ยวไปซื้อตอนแบบโอ้หิวเลยอ่ะน่าทานมากเลยนะครับเฮ้ยข้าวหลามก็มานะครับนี่ทานหลุดจากไหมครับพี่พิมสนใจข้าวหลามเปล่าถามกับตอนทุกปีนะแม่จะซื้อร้านนี้หรอครับไปอะไรมาไหนดีจ๊ะกินนี่ไหมกินไหมได้ครับจาวันนี้ได้ป่ะเขียดทอดอ่ะอันนี้อะไรนะเขียดนะครับน้องฟิวบอกว่าอืมน้องฟิวกินเขียดเหรอลูกใช่ก็ตอนนั้นเคยกินที่ตลาดนินจาบ้านอร่อยไหมลุยค่ะขอบคุณมากนะคะครับถือไปเลยของกินจะไว้กับน้องฟิวนะคะให้น้องฟิวดูนวลอยู่คนเดียวอ้าวป้ายเดี๋ยวเราไปกินกันนะครับนี่ร้านนี้ร้านอะไรขนมเบื้องถังแตกนะครับนี่นะครับเยอะมากจะเป็นแข่งนี่ร้านนี้พอใช่ร้านนี้คนเยอะดู
จ้านี้คือแบบโอ้โหคนต่อคิวเยอะมากเลยนะครับ20นี่นะครับ20นะครับรวมเลย20ไปกินไข่ปลาหมึกของแม่เร็วไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาทานหมูทอดร้านนี้ไหมนี่นี่นี่ดูน่าทานมากเลยสรุปพ่อเจ้าหมูหรือเจ้าไก่โอ้ยทั้งหมูทั้งไก่เลยวันนี้จริงๆเดี๋ยวรู้เลยเครียดอีกแล้วอ่ะใจมันเรียกร้องเออน้องฟิวบอกว่าหนูอยากกินเขียดค่ะแม่แม่ปวดหัวหนักใจกับเด็กคนนี้จริงๆเลยไปเดี๋ยวไปหาทานกันก่อนไหมแม่เราคงไม่รอเขาร้องเพลงหรอกนะเราก็จะกลับแล้วนะไปเดินมาอาจจะแบบเขาไปถึงสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยนั่งเล่นแป๊บนึงแล้วก็อุ้ยกว่าเขาจะได้ออกมาเล่นนะฟิล์มสามทุ่มนู่นน่ะลูกเออเขาดึงเรียกคนเขาเล่นจบไวคนก็ไม่ดูดิเออเดี๋ยวเราจะซื้ออะไรกัดอยู่ไหมแม่ได้ปลาหมึกกับไข่ปลาหมึกแม่พ่ออยากกินไก่ตรงหัวโค้งอ่ะจริงอ่ะจริงแล้วเขาก็อยากกินเหมือนร้านนี้เอาหมูเยอะพอมั้งอยากกินไก่อ่ะแล้วทำไมไม่ซื้อคะตังค์ไม่มีแม่อยากกินน้ำไข่แมงดาด้วยเอออะไรไม่เอาอยากกินหลายอย่างจังเอออยากกินไม่หมดป้ายงั้นเดี๋ยวซื้อไก่ไปสักไม้หนึ่งแม่ไปข้าวเหนียวนะครับแล้วเดี๋ยวซื้ออะไรนะขนมอะไรนะขนมเบื้องขนมเบื้องไปวันนี้มาหาของกินอย่างเดียวเลยนะครับอย่างอื่นเราจะไม่สนนะครับใช่มาเพื่อกินนะครับวันนี้พอนั่นแหละมาเพื่อกินดูอันนี้ของแม่แม่รีบเหรอตามมาดูนะว่าจะกินกันหมดไหมเออเพราะถามคำหนึ่งแม่รีบเหรอรีบอ้วนแม่ไม่รีบแม่เรื่อยๆอย่ามาแม่กินไหมไปพิวชิมนี่มันคืออะไรอ่ะกินขาแลบออกมาอย่างนั้นเลยอ่ะฟิวบางคนเขาแบบเดินผ่านตอนพี่ฟิล์มสักตัวแล้วไม่เอาหนูไม่กินอร่อยนะกรอบนะต้องกินให้ตอนกรอบไงน้องฟิวกรอบนุ่มนานขอกินอื่นดีกว่าเช่นแตกเด็กขาเขียดได้ชี้อ่ะเลยเมื่อกี้โอ้ยน่าทานเลยนะครับแล้วเจ้าพี่อร่อยจังประจำตรงนี้ทุกปีครับแม่ข้าวเหนียวกินครับเลยพรุ่งนี้เดินได้ไหมอ่ะพ่อได้เด็ก็แค่เป็นเกาไปกลัวอะไรแบบไก่โถ่เอ้ยกินไก่เราก็กินยาดิแค่ได้กินก็ปวดคอแล้วตอนนี้เราได้ยังอ่ะครบแล้วค่ะไปเดี๋ยวเราไปซื้อขนมอีกนะครับไม่เห็นขนมจีนกินไปเล่นไหมอ้าวแค่มีข้าวเหนียวกับจ้าขอน้องถ่ายรูปหน่อยแล้วสวัสดีพี่หมูครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้เจอพ่อหมูนะครับเปล่าแล้วนะพี่ป้าเดี๋ยวซื้อขนมเบื้องอย่างนึงก็ครบแล้วใช่ร้านขนมเบื้องอยู่ตรงไหนขนมเบื้องไส้แตกบ้านขนมเบื้องถังแตกทุกทีไส้แตกเฉยเลยปีหัวกินแล้วน่าจะไส้แตกกินเยอะจัดป้าขนมเบื้องโอ้ยน่าทานมากเลยนะครับก็ไม่มาแล้วทำงานที่บ้านแถวนี้นี่ครับร้านนี้นะครับอร่อยมากเลยนะยังไม่ทันได้กินเลยบอกอร่อยไว้ก่อนนะครับโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับนี่นะครับร้านนี้อร่อยแน่นอนนะอ่ะไปเคสเอาไหมคะเอาค่ะโอ้โหฟินจังแพนเค้กพี่ฟิล์มเล่นแวะทุกร้านเลยอ่ะร้านข้างๆอะไรร้านขนมเบื้องโอเคถือดีๆอย่าแกว่งงั้นนี่เดี๋ยวขนมเบื้องโอ้โหไอ้นี่หมดชิมเลยค่ะน้องฟิวเป็นไงบ้างกินอร่อยป่ะลองชิมดูอร่อยด้านหน้าแบบว่าเนี้ยให้ราดเองอ๋อนี่ราดเองเหรอครับไม่เป็นไรค่ะอันนี้อร่อยอยู่แล้วเราชอบแบบออริจินัลโอ้โหสุดยอดนะให้เขาวันนึงเถอะป่ะตอนนี้กำลังเดินกลับแล้วนะครับแม่ได้ของที่ต้องการครบหรือยังครับครบแล้วค่ะป่ะงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเถอะเนาะมีท่อนมันด้วยนะมีท่อนมันด้วยที่ซื้อไปนี่คิดว่ากินหมดไหมไม่คือตอนแรกคิดว่าเอ้ยในงานเราคงไม่ได้อะไรกลับไปเยอะหรอกจริงๆแล้วได้ทุกร้าน เป็นไปได้ยังไง ไหนตรงนี้มีตักปลาด้วยเหรอตรงนี้มีลูกปลาโอ้มีตักปลาด้วยอ่ะใช่นะหนูค่อยๆตักแบบพี่เขาว่าหนูบ้านนี้นะคะเราก็ได้ซื้อของที่วัดโพทองนะคะก็ได้ของกินกับไปเยอะมากนะคะโดยเฉพาะของแม่ดูดินี่นะคะเราก็มาทั้งหมด4คนใช่ไหมก็ได้ของกินกับไปเยอะจริงๆนั้นเดี๋ยวเราจะกลับไปกินของที่เราซื้อมากันใช่ไหมแม่ใช่ค่ะด้วยของที่มูพ่อก็มีนะมีเยอะแยะมากมายงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันค่ะทุกคนฟิล์มหิวแล้วหิวยังหิวไปกลับบ้านกัน